ซึ่งก็มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นมาซะแล้วสำหรับผลรางวัลนักแสดงนำหญิงโทรทัศน์ทองคำครั้งที่36นางเอกสาวจากช่อง3อย่างโบเมลดาจากละครมนต์รักน้องผักกระแยงคว้ารางวัลไปครองซึ่งงานนี้ก็ดูเหมือนว่าชาวเน็ตจากเวทดังจะไม่ค่อยเห็นด้วยผลงานรางวัลสักเท่าไหร่เพราะมองว่ายังไม่ได้แสดงฝีไม้ลายมืออะไรมากมายจนสามารถเอาชนะคู่แข่งที่บทยากและก็ท้าทายกว่าหลายๆคนคว้ารางวัลไปครองได้เลยโดยที่ยกตัวอย่างคู่แข่งคนอื่นๆที่เข้าชิงและก็ไม่มีแม้แต่รายชื่อเข้าชิงมาเทียบอย่างเช่นใหม่ดาวิกาจากวังทองพิงกี้สาวิกาจากรวงข้าล่ารักหรือว่าที่ไม่มีแม้แต่รายชื่อเข้าชิงอย่างนาวทิศนาจากแม่เบี้ยและก็ทัพทิมอัญญารินหลงกลิ่นจันก็โดยที่คอมเมนต์ชาวเน็ตหลายๆคนตั้งข้อสังเกตว่าผู้แสดงลักษณะนี้มาตั้งแต่ยังอยู่ช่อง7ไม่ว่าจะเป็นสกาวเดือนเพชรมนตราแต่บทบาทเรานี้กลับไม่เคยมีชื่อเข้าชิงรางวัลรวมไปถึงบทอาหลิวจากหงเหนือมังกรที่ว่าเป็นมาสเตอร์พีซของโบกับทางช่อง7เองก็ยังไม่มีชื่อเข้าชิงสักกับเวทีแต่พอย้ายช่องปุ๊บกลับมีชื่อเข้าชิงปั๊บแถมคว้ารางวัลปาดหน้าคนอื่นๆที่บทบาทยากกว่านี้อีกในขณะที่ฝั่งของแฟนคลับของสาวโบก็ให้กำลังใจบอกว่าเหมาะสมกับรางวัลแล้วรางวัลนักแสดงนำหญิงไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นบทดราม่าแรงๆเสมอไปขอแค่แสดงให้คนดูเชื่อว่าตัวละครนั้นได้สนิทใจก็พอแล้วคุณคิดเห็นอย่างไรกับโบเมลดาเหมาะสมกับรางวัลนักแสดงนำหญิงโทรทัศน์ทองคำครั้งที่36นี้หรือไม่